ค่ะไปต่อกันที่นิพนธ์นะคะตอนนี้มีความมั่นใจค่ะมีการเลือกตั้งส้มของชุมพรเหมือนกันนะคะประชาธิปัตย์คว้าชัยอย่างแน่นอนประชาชนเชื่อพูดได้ทำจริงค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการลงพบประชาชนค่ะเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงสนับสนุนให้กับนายอสรพงษ์มากอัมภัยหรือว่าตาร์ทนะคะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งส้มสสเขต1เบอร์1ค่ะซึ่งญาติของนายชุมพลจุงใจหรือว่าลูกหมีอดีตสสประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมค่ะโดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำทัพประชาพลังธิปัตย์ลงพบปะประชาชนนะคะพร้อมกับนายประกอบรัฐพันธ์สสนครศรีธรรมราชนายธิรชาติปานวิรุณรักษ์นะคะอดีตสสชุมพรที่หน้าตลาดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะครับโดยนายนิพนธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ตนมีความมั่นใจและเห็นถึงพลังของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่างออกมาร่วมมือกันทําเพื่อพรรคซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันหลักทางการเมืองของประเทศนะครับเมื่อนําเสนอนโยบายต่อสาธารณะแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงเช่นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของชุมพรเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นในการทํางานบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นจึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปจนตนจึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งส้มครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะคว้าชัยอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งส้มสสซึ่งมี2พื้นที่ในภาคใต้ทั้งที่ชุมพรและที่สงขลานะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับจะมีการเลือกตั้งสสใหม่กันทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวถ้าคอการเมืองก็สนใจก็ติดตามกันอยู่แล้วนะครับ